สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Epic Game นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับล็อกเอาท์หรือว่าลงชื่อออกจากระบบนะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆ เปิดเจ้าตัว Epic Game Launcher ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตตรงมุมขวามือตรงนี้นะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับให้กดลงไป1ทีโอเคจากนั้นนะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้ให้สังเกตทางด้านล่างนะครับลงชื่อออกหรือว่าล็อกเอาท์ตรงนี้นะครับผมให้กดลงไปได้เลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อมันกลับมาที่หน้านี้ก็แปลว่าเราได้ลงชื่อออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดปิดตรงนี้ไปได้เลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ